สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีปรากฏการณ์ทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวเนื่องจากพรรคเพื่อไทยตอนนี้นั้นรู้สึกว่าจะได้มีอดีตเลขาของพรรคว่าลงนั้นเนี่ยเลขาอดีตพรรคไทยพรรคดีนะครับท่านผู้ชมก็ได้ทำการลงเลือกตั้งส.ส.ในนามอะไรว่าพรรคเพื่อไทยเป็นไปที่เรียบร้อยหรือไม่นั้นต้องจับตามองนะครับท่านโดยตอนนี้ไม่ระยองก็ได้ออกมาแล้วครับท่านลั่นรับไม่ได้นะเนี่ยเพื่อไทยส่งอดีตเลขาไทยพรรคดีครับท่านเป็นลอดช่องมาอย่างชั่วนาตาปีในการลงสอสอเนี่ยโวยจะแลนสไลด์แต่ไม่สนอุดมการณ์อะไรทำนองนี้นะก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าจับจ้องอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีการไปขุดต่างๆนานานะครับโดยคนนี้ก็คือนายอะไรวะเนี่ยวิชัยล้ำสุทธิครับท่านเลขาธิการกลุ่มไทยพักดีเมื่อช่วงนาตาปีก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อไม่นานเท่าไหร่นี้ก็ได้มีการไปขุดนะครับท่านผู้ชมบอกว่าปลดแอกแล้วพวกอึ่งเล่าจะทำอะไรให้ชาติบ้างอย่ามัวอ้างประชาธิปไตยให้ขบคนอะไรประมาณนี้ประเทศชาติพังพินาศช่างหัวมันสุดกสันอยากได้ประธานาธิบดีแล้วก็มีการบอกว่าจังอะไรสักอย่างนึงนะครับจริงๆอะไรประมาณนี้แฮชแท็กประชาธิปไตยจอมปลอมก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่ากระแสทัวร์กระหน่ำลั่นทุ่งแบบนี้นี้เพื่อไทยยังจะส่งลงอีกหรือไม่แล้วก็ไม้พานุพงษ์นั่นเนี่ยหรือว่าไม้ระยองนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกจะส่งแบบนี้จริงๆเหรอแล้วก็มีการติดแฮชแท็กไม่เลือกพรรคเพื่อไทยอะไรทำนองนี้นะครับสิ่งที่น่าจับจ้องอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยพรรคเพื่อไทยประกาศรายชื่อนายวิสุทธิ์ล้ำสุทธิเอ้ไม่ใช่วิชัยล้ำสุทธิเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระยองโอเคอยากแลนสไลด์เข้าใจครับแต่ถ้าเอาอดีตเลขาธิการไทยพักดีของไอ้วะลงเนี่ยมาร่วมมือกันได้การจับมือกับประยุทธ์ก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่แลกอำนาจกันที่ไม่ได้มาด้วยอุดมการณ์อะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากคุณไม้พันธุพงษ์จัดนอกนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม้ระยองผู้ไปชูป้ายในการขับอะไรสักอย่างนึงประยุทธ์นั่นเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรจ้าก็ได้ขึ้นเวทีเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับม็อบราษฎรนั้นก็บันเทิงเริงรื่นไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านพรรคเพื่อไทยครับท่านหลังจากเกิดกระแสตัวลงเอ้ยทัวลงไม่หยุดยั้งแล้วตอนนี้นั้นเมื่อวานนี้นั้นเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนในตู่เฮ้ยถามเตือนเรื่องอะไรเนี่ยเตือนประยุทธ์เฮ้ยระวังไอ้โบ้อีสานเนี่ยหลังจากหลังไหลมาแล้วเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าโบ้นั้นมันอยู่พรรคเยอะเหลือเกินกี่พรรคจ้า9พรรคกันเลยทีเดียวครับท่านแม้กระทั่งกับย่าโมยังกล้าถอนสาบานเย้ยเปลี่ยนมาแล้ว9พรรคไม่อายถอนคำสาบานกับย่าโมอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้นั้นเฮ้ยแลมโบ้อีสานก็เปิดเปรียบเสมือนกับเป็นหัวใจดวงน้อยๆของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดประยุทธ์ไม่มีโบ้อีสานแล้วประยุทธ์มันจะอยู่ได้อย่างไรถามทำไมจ้าแล้วใครจะคอยชมใครจะคอยเฉลียอะไรแบบนี้หรือไม่นั้นไม่มีในข่าวนะบอกไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เอามานำเสนอเบื้องต้นครับท่านส่วนตอนนี้โคชโยยทีนะครับท่านผู้ชมได้ทำการลอยแพว่าลงไปที่เรียบร้อยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่มีข่าววำๆแบบๆมานะครับท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้นั้นหัดไปขับไรเดอร์แล้วสลิมก็ต้องทำมาหากินนะเว้ยเฮ้ยขอบอกให้รู้อะไรทำนองนี้แต่ว่านี้เขาไม่ได้บอกแล้วเป็นอย่างไรจ้ารู้สึกว่าเมื่อวานนี้เป็นมีการไปวัดถนนเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมถามใช้ตลับเมตรในการวัดใช่หรือไม่บอกไม่ใช่ว่ะแต่ว่าใช้ข้อศอกอะไรตัวเองอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยได้ไปทำการไปเข้าโรงพยาบาลอะไรทำนองนี้ก็ขอให้มึงหายไวๆเว้ยเฮ้ยประชาชนหลายภาคส่วนก็จะตั้งคำถามนะเนี่ยเฮ้ยทำไมอู้หฤทัยกับโคชโยธีนี้ทำไมเหมือนกันอย่างนี้ไม่เหมือนตรงไหนให้เอาปากกามาวงอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็บอกว่าเนี่ยโลกมันกลมมันกลมแล้วยังไงก็เพราะว่ามันไม่แบนนะครับท่านผู้ชมเลยทำให้คนหน้าตาคล้ายๆกันเข้ามาอยู่ได้อะไรทำนองนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเพื่อไทยคิดยังไงนะเนี่ยส่งอดีตกปปส.สลิมลอดช่องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายคนนี้นะเนี่ยอดีตเลขาไทยพักดีนี้เคยสนับสนุนว่าลงในการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วเป็นอย่างไรจ้าพ่ายยับไม่หยุดยั้งครับท่านพร้อมกับนายพีรพันธ์เออใช่พีรพันธ์ฟังอยู่อย่ายิ้มถามเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแพ้ในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาทั้ง2คนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรเว้ยเฮ้ยกลุ่มป้าเป้าเนี่ยโผล่ถามว่าลงเรื่องใช้มาตรา112กันแกล้งทางการเมืองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แจ้งมาจากประชาไทยนะครับท่านผู้ชมโดยว่าลงนั้นก็ได้ทำการชู2นิ้วอะไรแบบนี้แล้วก็มีการชู3นิ้วแบบแปลกๆนะครับท่านผู้ชมไม่รู้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นการหนักหน่วงไม่หยุดหย่อนหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ว่าสื่อสลิมลอดช่องก็ตีข่าวกันไม่หยุดยั้งเลยนะเนี่ยโดยว่าลงมาวันนี้ที่ศาลมาทำอะไรจ้ามาคดีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านผู้ชมที่ทำการฟ้องเลยว่าลงนี้โดยคดีธนาธรฟ้องหมิ่นว่าลงเนี่ยหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย24,062,475 บาทอะไรประมาณนี้เพราะปรากฏว่าเจอกลุ่มป้าเป้านะครับท่านผู้ชมโด
ยวัดลงก็บอกว่าผมรู้สึกสบายไม่กังวลสงสารและเห็นใจคนเหล่านี้จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ศาลเชิญผมมาที่อาคารศาลเพราะคนเหล่านี้เสียงดังมากอะไรประมาณนี้โดยเสียงดังมากนี้ก็อาจจะเป็นว่าการพูดนั้นมีอิมแพกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมใช่หรือไม่วะก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้แน่ใจแล้วนะครับท่านผู้ชมดิจิตอลฟิตมาแล้วครับท่านเสริมสร้างมันสมองในตัวเรานะครับท่านผู้ชมให้มากกว่า 84,000 เซลล์ 87,000 เซลล์นั้นก็คือผลิตภัณฑ์ฟาเกตขาวอบกรอบครับท่านฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้อร่อยเกินไปแคลเซียมเต็มเปี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับท่านอันนี้ก็ลูกหยีฉาบนะครับลูกหยีกวนก็มีลูกพุนก็มีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาทขนาด250กรัม140บาทบริการปลายทางไม่มีนะครับท่านผู้ชมค่าส่ง40บาทส่วนเสื้อนัดวิวโนสลิมนี่ก็สั่งกันเข้ามาได้ครับท่าน400บาทพร้อมส่งนะครับท่านผู้ชมมี2ลายกันเลยทีเดียวก็กราบขอบพระคุณมานัดที่นี้ก็ต้องจับตามองต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนครับท่านสำหรับข่าวก็มากมายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ค่อยๆแตกกันแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยตอนนี้พรรคของนายสุเทพนั้นหรือว่าพรรครวมพลังอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะไปรวมพลังกับใครนะเนี่ยหลังจากที่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยต้องเกิดประยุทธ์ไม่ได้เสียงถึง250เสียงให้มาเอาที่ผมให้ใครพรรคไอ้เถื่อนสุเทพอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็โดนทิ้งอีกรายแล้วเว้ยเฮ้ยโดยลูกของนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีอะไรก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมันจะทำอะไรว่ายานอพอลโลยานอวกาศไปดวงจันทร์กันแล้วสำหรับไอ้พรรคนี้ก็ได้ทำการทิ้งพรรครวมพลังไปที่เรียบร้อยโดยนายเขตรัฐครับท่านไม่รู้ว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นหลานของนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์เนี่ยกวนเดียวไก่เทือกไม่หยุดยั้งสมัครเข้ารวมไทยสร้างชาติเว้ยเฮ้ยจ่อนะครับท่านขออาสาชิงสสกทมอะไรทำนองนี้เออก็ดีเหมือนกันเว้ยเฮ้ยจะได้รู้เลยแล้วเนี่ยว่ามวลมหาสลิมลอดช่องนั่นจะเยอะหรือไม่แต่ผมต้องขอแนะนำนะเนี่ยพรรคประยุทธ์พรรคไหนประยุทธ์ชื่อพรรคอะไรแล้วอ่ะที่มีแลมโบ้อีสานเป็นปูชนียบุคคลนั่นเนี่ยโดยเฮ้ยต้องไปเชิญชวนพี่นกสินใจมาถามทำไมไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพ่อผมชอบถามชอบได้ไงก็เพราะการแสดงนั้นเก่งอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยเอ้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีกับพ่อผมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยก็แนะพี่นกสินใจช่วยมาลงหน่อยถามลงแล้วได้อะไรอาจจะได้พ่อผมเลือกนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันนี้ได้ยังถามถึงเทพโพงามพ่อผมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนัดถามมีอะไรพ่อเฮ้ยแล้วป่าเทพจะลงไหมเนี่ยลงถ้าลงแล้วยังไงถ้าลงฉันจะได้ไม่เลือกอะไรประมาณนี้ผมก็อุ้ยตกใจนะเนี่ยเฮ้ยพ่อบอกแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวป่าเทพเสียกำลังใจแล้วก็ไม่มีแรงทำขนมเปี๊ยะแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เทพโพงามเจอวิบากกรรมไม่หยุดยั้งเจอข่าวปั่นไม่หยุดหย่อนนะเนี่ยข่าวเก่าตั้งแต่ปี57เว้ยเฮ้ยมันก็เอามาปั่นกันได้นะเนี่ยโดยป่าเทพทิ้งที่ผืนสุดท้ายยันขายไร่หมดหนทางต้องหนีไปลาวอะไรทำนองนี้อย่าไปเที่ยวเชื่อนะครับท่านผู้ชมเป็นข่าวรีเมคมาผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้สถานการณ์การแตกหักนั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยเป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยสำหรับประยุทธ์วันนี้โดยตู่เดินหนีเว้ยเฮ้ยหลังโดนซักถามนะเนี่ยปมที่ประวิตรไม่อยากจะเจอหน้ามันเลยปมจดหมายเปิดใจแล้วก็ภาพสวีทกับธรรมนัสพรหมเผ่านะครับท่านผู้ชมโดยพอผู้สื่อข่าวได้ถามตู่ตอบมานะด่วนเลยไม่ใช่ใช่ไหมวะอ๋อเออไม่แน่ใจเหมือนกันตอบมาหน่อยเธอประยุทธ์เนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยเห็นภาพไหมที่ธรรมนัสไปก้มกราบประวิตรอะไรทำนองนี้ประยุทธ์ก็หันขวับเลยนะครับท่านผู้ชมขอนแม่มึงเอ้ยยิ่งกว่าดาราเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรจ้ามันก็เดินสายอ่านไปนะครับท่านแต่โชคดีนะเนี่ยเมื่อกี้หันคอนี้โชคดีว่าอะไรโชคดีว่าคอไม่เคล็ดไปซะก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้หันเร็วเกินไปไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนพลเอกประวิตรก็ลาครม.วันนี้อาจจะไม่อยากเจอหน้าประยุทธ์หรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยมันวุ่นวายพวกวนกันไปหมดแล้วหลังจากไอ้ตู่เดินหนีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ครม.ก็ก่อยครับท่านมาน้อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรัฐมนตรีลาขาดอื้อส่วนประวิตรก็ลาอ้างอ่อนเพลียแล้วก็คาดไม่อยากเจอหน้าประยุทธ์อะไรประมาณนี้เฮ้ยเขาบอกว่าคาดไม่อยากเผชิญหน้าประยุทธ์อะไรทำนองนี้พร้อมกันนี้ประยุทธ์ได้ยังโชว์เหนือนะครับท่านผู้ชมในการตอบคำถามนักข่าวบอกว่าเนี่ยยังไม่ได้มั่นใจว่าจะจับมือกับพรรคอะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามารถจะจับมือได้กับทุกพรรคอะไรทำนองนี้ทำไมมันทั้งต่างกันเหลือเกินถามต่างกับใครต่างกับประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมนักข่าวไปถามสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพนะฮะผมพูดไปแล้วฮะผมไม่ทำแล้วใครจะทำอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ยังมีตัวแม่มาอีกครับท่านถามใครวะตัวแม่นกสินใจใช่หรือไม่ที่พ่อผมจะเลือกนี้บอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแต่ว่าเป็นนายเสรีวงมนทานะครับท่านผู้ชมนักวิชาการ80ปี90ปีอะไรทำนองนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยต้องช่วยกันเลือกหน่อยนะเลือกพรรคไอ้ตู่อะไรเนี่ยโดยนายเสรี
ีวงมนทาปลุกอย่าให้พักคนโกงกลับมาครองเมืองถามคนไม่ดีคนรับใช้คนไม่ดียกย่องคนไม่ดีอะไรประมาณนี้ใครไม่ดีกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันบอกว่ารู้ว่าเขาโกงทำผิดกฎหมายแต่ก็ยังรับใช้ก็ยังสนับสนุนมันเป็นปัญหาด้านตรรกะหรือว่าด้านจริยธรรมโอ้ยมึงถามตัวเองก่อนนะเสรีใช่ตาไม่ฝาดแต่ว่าแนะนำนะเนี่ยให้เสรีมึงส่องกระจกตัวดูเอ้ยดูตัวมึงเองก่อนบ้างหรือว่าทั้งสองอย่างทำกับคนทำชั่วกับคนรับใช้คนชัวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมใครนั้นใครชัวกว่ากันอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันเว้ยเฮ้ยโดยมีการลั่นว่าเนี่ยด่าคนทำรัฐประหารไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่พูดว่ามีความจำเป็นอะไรต้องทำโอ้โหอันนี้มันเป็นการจัดฉากหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยอาจจะมีการสมคบคิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าวะเนี่ยออกมาเดินแม่มึงเอ้ยปวดบ้านปวดเมืองแล้วเป็นอย่างไรจ๊ะก็ส่งปรากฏการเตะหมูเข้าปากหมานะครับท่านผู้ชมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเนี่ยป้าหัวลุงเขาวิ่งมาบอกก็โดนชาวเน็ตถามกันใหญ่เลยถามว่าอะไรถามว่าไอ้ป้าผัวลุงนี่มันคือใครกันแน่วะเนี่ยที่จริงลุงต้องเป็นผัวป้านะครับท่านอะไรประมาณนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้นะเนี่ยเพราะว่าเป็นสายข่าวข้างบ้านนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เขาชอบมาซื้อปลาเกล็ดขาวอบกรอบเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเสื้อนัทวิวโนสลิมนี่ใส่มา8วัน9คืนนะครับไม่ถอดกันเลยทีเดียวอยากสั่งซื้อก็แอดไลน์นัทวิวช็อปกันเข้ามาได้ครับท่านอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับท่านผู้ชมก็ออกมาไม่หยุดยั้งครับท่านสำหรับนายเสรีวงมนทานี้โดยแบบนี้แล้วสมควรที่จะเลือกเขามาบริหารประเทศได้อย่างไรคนไทยเมื่อเจ็บแล้วต้องจำนะคะเหตุเข็ดไก่ตูใช่ไหมหาเสรีไม่ใช่แต่ว่าเราใช่หว่ะผมว่าผมน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมเจ็บแล้วต้องจำนะคะนะคะอย่าให้พรรคคนโกงกลับมาครองเมืองอีกนะคะก็ไม่รู้ว่ามันพูดถึงใครนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าโกงอำนาจประชาชนในการยึดอำนาจหรือเปล่านั้นไม่มีนะอย่าไปพูดแล้วพูดทำไมพูดให้รวยเสรีมันออกมาแบบนี้ครับท่านส่วนตอนนี้ประวิตรเฮ้ยนำพลังประชารัฐเปิดนโยบายแล้วครับท่านชูเพิ่มเงินบัตรทองสวัสดิการอะไรประมาณนี้700 บาทต่อเดือนเอ้ยไม่ใช่บัตรทองชูเพิ่มบัตรคนจนแล้วกันเว้ยเฮ้ยบัตรสวัสดิการเป็น700 บาทต่อเดือนลั่นถ้าเกิดเลือกก็พร้อมที่จะเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันแล้วครับท่านโดยมีภาพที่ธรรมนัสไปกราบประวิตรอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าในวันที่17 กุมภาพันธ์หรือวันที่7 กุมภาพันธ์ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมธรรมนัสจะกลับมาพลังประชารัฐอะไรทำนองนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปว่านายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจุลรุ่งเรืองกิจอะไรประมาณนี้ไอ้พวกกลุ่มสามมิตรนี่จะอยู่อีกหรือไม่นะครับท่านผู้ชมสำหรับพรรคนี้หรือว่าจะย้ายไปตามประยุทธ์นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าประยุทธ์นั้นได้มีการเหมือนกับว่าคุยกับกลุ่มสามมิตรนานเป็นพิเศษเฮ้ยเมื่อวานซืนนี้เฮ้ยหรือว่าวันนี้วะน่าจะวันนี้นะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านส่วนตอนนี้มีการขุดสอสอการกันนิดนะครับท่านผู้ชมอดีตภรรยาของรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นอะไรสักอย่างนึงนั่นเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นวันจุดสองปออะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นอย่างไรจ้าโดยตอนที่ยังเป็นสอสอนั่นก็ดีนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนได้เสนอหน้าขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีนั้นก็ได้ทำการไปอะไรใหม่นะครับท่านผู้ชมอะไรทำนองนี้แล้วก็ได้มีการขุดภาพของคุณกังกนิษฐ์นั่นเนี่ยที่ตอนนี้เข้าพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมลาออกจากพลังประชารัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเขาเป่านกหวีดนะเอาเข้ามาในพรรคนี้คิดดีแล้วเหรออะไรประมาณนี้ไอ้เรื่องนี้ผมไม่ขอความเห็นแล้วก็ได้ผู้ชมแต่ความเห็นที่ผมน่าจะออกนะก็คือน่าเห็นใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีลูกมีอะไรกันแล้วด้วยโอ้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเรื่องนี้มันพูดยากครับท่านแต่ที่แน่ๆมาขยี้ข่าวนี้กันต่ออย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไปเราก็งงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเฮ้ยโดยพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอบข่าวนี้หน่อยเว้ยเฮ้ยโดยไม้พันธุพงษ์เนี่ยจวกเพื่อไทยส่งอดีตเลขาพรรคไทยพรรคดีของนายวัลลงนะครับท่านผู้ชมลงสสไม่สนอุดมการณ์อะไรทำนองนี้เฮ้ยหรือว่าเข้าพรรคเพื่อไทยแล้วจะได้เป็นสสหวังจากตรงนี้หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าหมอวัลลงส่งมาเป็นสปายอันนี้ข้างบ้านเขาถามมาผมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยโอเคพรรคเพื่อไทยประกาศรายชื่อนายวิสุทธ์อะไรประมาณนี้อดีตพรรคไทยพรรคดีนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขาอยากจะแลนสไลด์เข้าใจนะครับแต่ถ้าเอาอดีตเลขาพรรคไอ้วลงเนี่ยมาเข้าร่วมการจับมือกับประยุทธ์ก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่แลกกับอำนาจที่ไม่ได้มาด้วยอุดมการณ์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำให้โดนทัวลงกันหนำด้านทุ่งกันเลยทีเดียวถามเรื่องอะไรเรื่องเอานกหวีกปปส.นะครับท่านผู้ชมอันนั้นก็พอแรงแล้วและอันนี้เป็นยิ่งกว่านั้นครับ
ท่านอยู่กับว่าลงมาอย่างชั่วนาตาปีนะเนี่ยเฮ้ยแล้วเคยเป็นนายเก่ากันด้วยเฮ้ยแล้วแบบนี้จะเป็นสปายหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันแต่สปายที่ว่านี้ไม่ใช่คูลเลอร์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ข้างหน้าเติมตัว W อะไรเข้าไปพูดไปเดี๋ยวก็โดนบล็อกอีกครับท่านมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าหนักหน่วงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดนตอนนี้ตู่เฉยครับท่านหลังจากที่ประวิตรนะเนี่ยไม่ปิดทางดิวเพื่อไทยแล้วก็พร้อมขึ้นนายกคนที่30โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติกล้าเลือกผมก็พร้อมเป็นนายกอะไรประมาณนี้โดยอยากให้ผมเป็นนายกก็เลือกผมมาสิผมเนี่ยใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่โอ้ยตายแล้วถ้าเกิดประยุทธ์เป็นนายกได้นี่ผมนึกในใจผมก็น่าจะเป็นได้อะไรประมาณนี้ก็เลยนึกว่าตัวเองนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายไม่ใช่ก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่านโดยประวิตรพร้อมขึ้นนายกคนที่30แล้วเมื่อวานนี้รู้สึกว่าธรรมนัสพรหมเผ่านะครับท่านผู้ชมมันคือวัตถุดิบมันคือแป้งก็ได้ออกมาบอกวันนี้ผ่านนายกรัฐมนตรีคนที่30มาเยี่ยมเอ้ยไม่ใช่มันเยี่ยมนั้นมันคือดีอันนี้มาเยี่ยมชาวบ้านชาวช่องโอ้ยกูก็ไปหลุดตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมเยี่ยมที่ใดที่หนึ่งนั้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยว่าที่นายกคนที่30แต่ไม่มีคำว่าว่าที่ว่ารู้สึกอะไรประมาณนี้ว่าจะทำให้ประยุทธ์นั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะได้กลับมาอีกหรือไม่พักมันจะได้ถึง25เสียงหรือไม่ยังไม่อาจจะบอกได้เลยแต่ที่แน่ๆตอนนี้สว.ดาวดินเอ้ยดันดิว3พักการเมืองตั้งรัฐบาลแล้วก็ตู่นายกต่อลงนรกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายวันชัยศรศิริอีกช่วงนึงด้วยครับท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดพักเพื่อไทยหรือว่าพักรัฐบาลเก่าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดจะตั้งหาเสียงได้เกิน250เสียงอะไรประมาณนี้ก็จะโหวตให้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้นั้นอาจจะเปลี่ยนนะเนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ไอ้พรรคที่เป็นรัฐบาลเดิมอยู่นี้อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลอาจจะเป็นคนกลางอะไรประมาณนี้ซึ่งน่าจะหมายถึงอนุทินหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องจับตามองเรื่องนี้ไว้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวท่ามกลางตอนนี้กระแสข่าวสังคมไทยหนาหูไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเรียกร้องให้สุเทพนะเนี่ยคิดยังไงเนี่ยลูกเลี้ยงไม่ให้เข้าพักแล้วก็ตอนนี้นายอเนกเหล่าธรรมทัศน์ลูกของนายอเนกนี้ก็ไหลเข้ามาพักของไอ้ตู่แล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งมีไอ้โบ้เสกสกลนั้นเป็นปูชนียบุคคลครับท่านแต่ก็โดนเพื่อไทยเตือนนะเนี่ยประยุทธ์ระวังเว้ยเฮ้ยไอ้โบ้ไหลมาแล้วก้าวพักนะเนี่ยกับย่าโมยังถอนสาบานเลยโอ้ยไม่อายเลยนะเนี่ยโดยเพื่อไทยฟุ้งแลนสไลด์อีสานถล่มทลายทะลุงทะลอยเตือนประยุทธ์ระวังโบ้อีสานเย้ยย้ายมาแล้ว9พักโอ้ยทำไมมันเยอะงี้วะไม่อายถอนสาบานกับย่าโมนะครับท่านผู้ชมก็งงกันตามกันกันเลยทีเดียวครับท่านครั้งที่แล้วยังไม่เข็ดพักการเมืองที่ตัวเองลงนั้นแต่ว่าเขาได้กันหลายที่แล้วเนี่ยแต่ทำไมโบ้อีสานไม่ได้รู้แล้วนะครับท่านผู้ชมว่าทำไมไม่ได้เพราะว่าเขาใช้สมองในการเลือกใช่นึกออกเลยเหมือนที่นายไตรงสุวรรณคีรีโฆษก34นั่นออกมาบอกนะแกเดินผู้ชมบอกว่าไอ้คนที่เลือกสสเนี่ยมันก็ใช้แต่หัวใจเลือกรัฐมนตรีชั่วต้องรักตั้งรัฐมนตรีชั่วเป็นรัฐบาลใช่ไหมคนไม่ดีต้องตั้งเลือกคนไม่ดีเป็นในนั้นใช่ไหมอันนี้ประมาณเสียงแบบอะไรว่าไตลงนะแกเดินผู้ชมก็พยายามจะดัดเสียงให้เหมือนไตลงแต่ว่าไม่ทำดีกว่าครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมเอามาแถลงเบื้องต้นหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม